21เท่ากันครับ175กับ178ครับลงตัวที่65กิโลกรัมมาละเลงเลือดกันอยู่แล้วครับในเด็ดมวยเดือดโอ้โหเจอหมัดขวาเต็มๆครับอ่อนนะครับโอ้โหขวาเริ่มมาครับเพชรชานนท์ตอนนี้มีประมาณตบเกียร์3แล้วครับเริ่มจะมาแล้วครับโอ้ยวางขวาเนื้อๆขึ้นนะครับนี่ครับดูครับเต็มแข้งเต็มโอ้โหเปิดเกมเลยครับตอนนี้ครับตบเกียร์5เข้าหาแล้วครับซาคุนะครับต้องเร่งแล้วครับโอ้ยฟันศอกสวนเลยเอาครับต้องแบบนี้ครับโอ้ยหวดไปได้ดอกโอ้แดงไปถึงกลางหลังเลยครับอ้าวยังไงครับยังไงครับดังจมูกก็มีครับริมฝีปากก็มี2แผลแล้วหรือยังครับเลงเลือดไปแล้วครับสำหรับซาคูโอ้ละแกจะเอาคืนเลยครับซาคูตั้งหลักตั้งลำตั้งรอเลยครับจับแล้วเกี่ยวปืนฝังแข้งกันเลยครับแข้งขวาโอ้ยชายโครงซ้ายหมูกเจ็บทั้งชายโครงโดนอีกแล้วคิดช้าทำช้าแล้วครับซาคูเลือดไม่ทราบวันไหลมาจากไหนแล้วครับบริเวณใบหน้าของซาคูโอ้โหแข้งขวาแหมไปได้มันจริงๆครับไม่มีอะไรต้องเสียแล้วครับยกนี้ก็โอ้โดนพลิกล้มลงไปครับซาคูประสบการณ์อาจจะน้อยหน่อยนะครับชาวต่างชาติแต่ว่าซาคูโมฮามาซาร์นั่นแหละครับรอเก็บเกี่ยวประสบการณ์เท่านั้นเองครับอายุก็ยังไม่เยอะนะครับโอ้โหเพชรชานนท์เตะนะโอ้โหแต่ดึงศอกกลับซะด้วยเรียกเสียงฮือฮาเลยครับนี่ครับในเวทีหันมาเชียร์มวยรองซะแล้วนะครับมันเป็นซะอย่างนี้นะครับคนไทยขี้ใจอ่อนครับอะไรที่เป็นพระรองจะชอบเชียร์ครับนี่ครับพยายามกระตุ้นนะครับหนูนานี่ครับต่อยสนุกครับผลแพ้ชนะเป็นเพียงของเกมการกีฬาครับแข้งขวาแม้ว่าจะหยุดจะหยุดครับเพชรชนนท์บอกขออีกสักนิดนึงนะแม่ก็ทำหน้าที่ได้สุดยอดครับซาคูสังเกตดูครับยกต้นยกสุดท้ายเหมือนกันเสมอครับไม่มีแตะนวมพอแล้วเต้นกันคนละมุมคนละทางคนละทิศนะครับต้องบอกว่าแข้งขวานี่สถานสะเทือนไปหมดแล้วครับทางด้านของซาคูทางด้านของเพชรชานนท์นะครับหมดยกสุดท้ายไต่จนเหนื่อยนะครับนี่ครับขวาเข้าทุกลูกครับจังหวะเข้ามานี่ซ้ายเปิดโล่งเลยครับซาคูโมฮามาซาร์โดนตลอดครับเต็มแข้งครับไปอัดไปล่องรักแร้ครับนี่ครับศอกกลับครับชมแควยิมหลังจากที่ชกกันครบ3ยกครับผู้ชนะได้แก่มุม Red Corner และเป็นเพชรชนนท์เอกปัตตานีครับเอาชนะคะแนนซากุโมฮามาซาจากอิหร่าน